ชาชาวันพุธอย่างนี้เจอกันเป็นประจำประตูก็จะเปิดออกมาเราก็จะได้เดินออกมาทักทายท่านผู้ชมนะฮะนำสิ่งต่าง2ชั่วโมงเต็มให้ได้ชมกันเลยนะฮะบอกข่าวเรื่องราวของการกุศลบุญซะหน่อยนะฮะชวนจะถึงแล้วครับผมนะคะมาแล้วนี่แหละเห็นสัญลักษณ์นี่จะรู้ทันทีเลยทีเดียวนะที่ว่าจวนจะถึงก็คือวันที่24กันยายนของปีก็จะเป็นวันมหิดลค่ะก็คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อการรณรงค์หารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสและก็ถือว่าทำมาทุกปีแล้วหลายท่านก็ช่วยเหลือมาทุกครั้งเลยทีเดียวนะฮะก็เชื้อเชิญได้เลยนะฮะบริจาคเงินกัน20บาท20บาทก็นี่มีธงนี่20บาทขึ้นไปนะฮะธงแขวนถ้า500บาทขึ้นไปนะคะก็จะได้ธงพร้อมเสาแบบนี้นะคะเราเลือกกันไปนะฮะติดต่อบริจาคได้นะที่ศิริราชมูลนิธินะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็024197658-60ค่ะอ้าวแล้วครับขอบพระคุณเรียบร้อยเลยทีเดียวนะเจ้าหน้าที่เก็บเรียบร้อยเลยทีเดียววันมหิดลอ้าวเริ่มเข้าสู่รายการเรานะฮะ3ท่านรอพร้อมอยู่แล้วชื่อหนังฟังและขนแขนสแตนด์อัพชื่อว่าอะไรอัพขึ้นมาแล้วหนังเรื่องอะไรฮะบอดี้ศพหมายเลข19ทำไมมันต้อง19ก็ไม่รู้ศพเวลาเป็นศพแล้วไม่ต้องหมายเลขอะไรก็น่ากลัวอยู่แล้วนี่หมายเลข19อยู่แล้วนะโอ้โหใครครับเป้อารักษ์ค่ะสาวเซ็กซี่ใครครับคุณเมย์วันวิภาสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยคนนี้ก็จะเห็นผลงานกันอยู่ตลอดเวลานะคะปิดท้ายท่านที่3ครับเพื่อนฮะกูรักมึงวะแต่คือพูดกูรักมึงวะไม่เป็นไรแต่พูดกับเพื่อนนี่เนี่ยโอ้โหมันต้องเพื่อนสีมาความหมายอะไรสักอย่างนึงใครครับเนี่ยคุณพศอานนท์ค่ะมันเป็นไงความรักของเพื่อนนะฮะหรือกลายเป็นจากเพื่อนมาเป็นคนรักหรือต้องไปหาคำตอบในหนังจากเพื่อนกลายเป็นคนรักครับเรียบร้อยนะก่อนจะพบกับผู้กล้าแม่บอกข่าวน่ายินดีสำหรับรายการเท่าหน่อยได้รางวัลอีกแล้วได้รางวัลอีกแล้วได้เป็นระยะเบื่อไหมไม่เบื่อไม่เบื่อการมอบรางวัลให้บริษัทหรือคนในบริษัทนี่ไม่เบื่อนะให้มาได้เรื่อยๆเลยทีเดียวคราวนี้ก็ได้รางวัลอีกแล้วนะฮะก็เชิญผู้มอบออกมาพูดจะได้รู้ว่าเป็นรางวัลอะไรมาเลยค่ะมาเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นลักษณะแบบนี้เขาจะจำได้ทันทีเลยสีเสื้อแบบนี้ลักษณะแบบนี้มาอีกแล้วอันนี้ก็คือดิฉันเป็นตัวแทนของนิตยสารทีวีก็10นะคะขอมอบรางวัลทีวีก็10 Award 2007นะคะสำหรับรายการยอดนิยมก็คือรายการเชียงร้อยเชียงล้านช่าๆนะคะแล้วก็รายการพิธีกรชายยอดนิยมคือคุณปัญญานิรันดร์กุลจากรายการเชียงร้อยช่าเช่นเดียวกันค่ะไปยินดีด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรก่อนรายการยอดนิยมรายการยอดนิยมมากแล้วก็คุณปัญญานิรันดร์กุลนะคะในฐานะพิธีกรชายยอดนิยมค่ะด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นทุกอะไรทุก3เดือนค่ะอันนี้จะเป็นประจำเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทีวีก็10ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะฝากเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยไม่วันนี้หลายเรื่องหลายราวของดีๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวของผู้กล้านี่ก็น่ารักทีเดียวนะฮะเพราะว่าในเรื่องราวของเทคโนโลยีในเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยในโลกนี้มันมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นของที่คิดค้นขึ้นมาของเล่นก็สนุกสนานของออกกำลังกายก็ดีๆเลยทีเดียวคิดกันเข้ามาเยอะแยะอยากจะยกตัวอย่างสักอย่างนึงสมัยเราเด็กๆไม่รู้คุณยุราเคยเล่นหรือเปล่าไอ้มีไม้แล้วก็มีตอกขาให้มันสูงขึ้นแล้วไปขึ้นไปยืนแล้วก็เดินเป็นไม้ต่อสูงนี่แล้วบางทีพัฒนาต่อเหลือแท่นอันเดียวนะฮะแล้วก็มีไอ้ที่เหยียบเนี่ย2อันแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างบนแล้วก็กระโดดน้องๆๆๆนั่นคือสมัยนั้นฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสปริงด้วยมันจะมีขยับขยับได้คล้ายๆแบบเดิมแต่ทันสมัยยิ่งขึ้นทันสมัยเข้ามาอีกด้วยเอามาทำไมนี่แหละเขามานี่แหละเดี๋ยวจะได้ถามเขาว่ามันไอ้กระแหนวนี่มันเป็นอะไรยังไงแล้วเล่นเพื่ออะไรยังไงนะฮะอ้าวตัวเล็กๆน่ารักทั้งสิ้นเลยนะผู้กล้านะครับเชิญWe'll be right back.
ก่อนคนต่อไปคุณปัญญาคุณมยุราสวัสดีทุกคนเลยค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีกันแล้วมาขออนุญาตเอาไมค์ก่อนทีเดียวนะฮะแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวคนแรกโอ้แล้วกันใหญ่เลยต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยเนี่ยผมเด็กชายธนภัทรวิรัตโยธินครับโอ้โหแล้วผมล่ะครับเด็กชายธนพลวิรัตโยธินครับอุ้ยนามสกุลเหมือนกันเลยแล้วผมล่ะครับนามพาวิรัตโยธินมันต้องมีอะไรแน่ตรงหัวเราะเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรครับอันเนี้ยโฟโก้สติ๊กสติ๊กเหรอฮะแล้วมันจริงๆแล้วเล่นไว้เพื่อทำอะไรครับเนี่ยออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วไงเล่นได้ด้วยครับไอ้ของต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่ามันมาจากอเมริกาเขาบอกอเมริกาฮิตใช่ไหมเขาบอกฮิตมากเลยแล้วยังไงคนผลิตดีกว่าคนผลิตนะดีใจคุณสมเกียรติด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญมาด้านนี้เลยทีเดียวอ๋อคุณสมเกียรติเป็นคนคิดขึ้นจริงๆแล้วมันยังไงฮะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นของเล่นใหม่ครับมีมาแล้วในอเมริกาแล้วก็นิยมมากนะครับในอเมริกาแล้วเขาก็อย่างเงี้ยดึงๆๆๆอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่สามารถเล่นผาดโผนได้หลายท่านะครับก็เหรอครับในต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่สำหรับเป็นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตเขาเรียกอะไรฮะที่ต่างประเทศเขาเรียกก็โพโก้สติ๊กเรียกโพโก้สติ๊กเหมือนกันใช่ครับอ๋อแต่ว่านี่ก็คือคุณเกียรติก็พัฒนาครับใช่ครับขึ้นมาครับตัวละกี่แสนฮะตัวนึงจริงๆมันพันกว่าบาทนะครับโอเคเป็นแสนเออแต่ไม่เลวนะให้เด็กให้ออกกำลังกายพูดตรงหน้าซื้อไหมนะเอาละวันนี้มาถึงตรงนี้แสดงว่าเดี๋ยวดึงเนี่ยนะเดี๋ยวไม่กล้าดึงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเจอจะเป็นอย่างไรขอบคุณนะทั้งหมดไว้ก่อนนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเชิญได้เลยดูละครกันก่อนนะทำใจทำใจนะฮะละครของเรานี่เป็นเรื่องราวของไอ้หนุ่มสุพรรณครับไปมีความรักเกิดขึ้นฝันหวานฝันหวานเลยนะถ้าเกิดฝันหวานก็คือมีความรักเกิดขึ้นนี่ก็มีความรักเกิดขึ้นแล้วก็ต่อสู้ในเรื่องของความรักมีพงมีเพลงเพราะละครของเราก็ชื่อยาวนิดหน่อยละครของเราชื่อว่าละเลงรักเพลงสุพรรณเชิญควายเราคือทั้งควายชมพูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควายตาเทงมุงลำมุงตาโคผลใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควายควายมันก็หนักเป็นเหมือนกันนะเขาโยนเขาได้นี่เป็นไรเนี่ยเป็นควายเนี่ยห่างเหินไปนานเนี่ยก็จับมาเป็นควายเลยน่ะถ้าพูดถึงนะอำเภอเดิมบางนางบวชเนี่ยเด็กหนุ่มหน้าตาดีมันไม่ใครเกินเราแล้วล่ะโอ้ทำไมไม่ใช่งานบวชลูกกำนันลูกชายกำนันมาจากกรุงเทพใหม่ๆแอคเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยบีหัวใจอะไรเนี่ยมันคืออะไรฮะอะไรเนี่ยตาติดคำว่าบีอ๋อในตาในสายตานี่มีแต่บีคนเดียวครับดวงดีแล้วล่ะควายหลงเสน่ห์แล้วพ่อเป็นกำนันครับส่งไปเรียนที่กรุงเทพกลับมาใหม่นี่ถอยรองเท้ามันแพรบไปนี่นี่ไม่ใช่สีซ่า500แล้วเนี่ยเนี่ยคู่นี้99บาทใครมาเดินมาจากไกลเว้ยเฮ้ยใช่ไอ้เสียงเก่าของวะตัวฉันเกิดมาไม่ใช่หนุ่มสุพรรณแต่ว่าบ้านเกิดของฉันอยู่ที่นครนายกนครนายกนั้นมีน้ำตกสาลิกาและมีตลกซุปเปอร์สตาร์หน่งชาชาชาหาเธอ
ที่ยวมาแล้วที่จังหวัดนครนายกไปร้องต่อได้ไปเจอตลกจำได้โสกโปกโสโคกสิ้นดีชื่อโนมชาชาชาใช่ไหมจ๊ะคนดีใช่แล้วจ้ะวีวีวีไอ้เขาเมาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเรียกผิดเรียกใหม่นะอะไรอ่ะเขาเมาเขาเมาแกยังจำฉันได้เหรอวะไอ้เหยินเฮ้ยไอ้มึงเกะกะอะไรวะเฮ้ยนี่งานพ่อถ้าเรื่องจะไปแกแต่งตัวเชยวะฮะมันเชยยังไงอ่ะฮะเฮ้ยทำไมไม่แบบมีสีสันเฮ้ยนี่เด็กกรุงก็แต่งนี้แล้วไม่เกี่ยวคนเราจะแต่งตัวไงขอให้มันดูดีแล้วกันแหมสมผมฉันก็กินนายไปครึ่งตัวแล้วแล้วทำไมฉันแต่งตัวแล้วเป็นไรฉันเที่ยวงานไม่ได้เหรอไอ้งานนี้สจเข้ามาให้เกียรติกันหน่อยรองเท้าเนี่ยมีใส่ไหมอย่างนี้มีใส่ไหมเนี่ยรองเท้าแกเรียกก็ไม่ได้ยินแต่รองเท้าฉันเรียกได้ยินมันจะได้ยินได้ไงวะมันมีหูแกไอ้บอกตรงแล้วไม่สมควรมางานนี่เหรอให้เพื่อนไม่จำเป็นฉันอยากมาคนรักฉันก็มาวันนี้คนรักแกเหรอ โอ้ทำไมผู้หญิงนั้นฝ่ายต่ำจัง คนเราเขาไม่ได้ทบคบกันที่หน้าตาเว้ยเขาคบกันที่นิสัยใจคอแกกลับไปหรือเปล่าไม่กลับหรอกก็แต่งตัวนี้ไม่ให้เข้างานหรอกเหรออืม อยากจะมีเรื่องกับฉันใช่ไหมอย่าโดนจะโดนเสื้อเฮ้ยก็สีสิบธรรมดานั่นแหละวะรวยเอาสมัวเลยพี่พี่แกกล้าทำรองเท้าฉันทำไมอ่ะพ่อพ่อเอ้พ่อจัดการแกทำอะไรพ่อไอ้เราก็เอ๊ะมันหายไปไหนพ่อทีแรกผมก็จะบอกพ่อว่าผมโดนแกล้งว่าพ่อไปแต่งตัวใหม่ปะไอ้ทิศมันเหยียบรองเท้าผมอะพ่อรองเท้าคู่นี้ฉันอุตส่าห์ไปซื้อมาที่สยามพารากอนลูกล่างหน้าเดินสะพานพุทธคู่นี้38,000คู่เดียวเนี่ยนะสี่เข่งเดี๋ยวเรื่องอื่นไม่คุยทีหลังมาทำไมอะอย่าไปยุ่งกับมันโอ้โหไอ้นี่มันนักเลง30ศพไอ้เหี้ยนะนักเลง30ศพอ่ะอยากรู้ชื่อมันมั้ยใครเนี่ยไอ้สลายชื่อนักไม่เข้าใจตั้งชื่อมันจะพกปืนไหวมั้ยเนี่ยสลายไป5หม้อก้อนไปพ่อทำไมไม่หาคนคุ้มกันมันแข็งแรงหน่อยอะพ่อเมื่อก่อนมันก็แข็งแรงแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยสบายเหรออะไรอะไม่รู้มันบอกมันไม่สบายพ่อไม่ได้เตรียมคำตอบมาลูกนะทีหลังนะให้มันผ่านไปเพราะว่าพ่อก็งงอยู่เคยคุ้มกันเพราะอะไรบ้างเนี่ยตอนที่มันเป็นเด็กเนี่ยเองคงจำไม่ได้จำไม่ได้พ่อรูปร่างมันน่าจำด้วยเหรอลกสมองเองจำไอ้เสื้อเฮิร์มได้ไหมตอนที่เองสี่ขวบไอ้เสื้อเฮิร์มมันมาปล้นหมู่บ้านตอนนั้นพ่อยังไม่ได้เป็นกำนันครับไอ้สลายเนี่ยช่วยชีวิตเองเอาไว้เฮ้ยเป็นไงพ่อยังไงวะน่ะไอ้เฮิร์มมันหั่นปืนมาทางนี้ไม่น่าถามเลยเราที่เนี่ยพอยิงปั๊บเองเพิ่งสี่ขวบไม่รู้เรื่องวิ่งเข้ามาหาพ่อ
ไอ้สลายโดดขว้างไอ้เฮิมยิงไปไม่โดนทั้งคู่เลยทุกวันนี้เองเป็นหนี้บุญคุณในสลายนะรู้ไหมเลี้ยงไว้ตะการเลยอ่ะสลายเอ็งสั่งสอนให้มันได้รู้สำนึกบ้างจัดการมันนี่ไปบอกมันพ่อผมว่าพาไปโรงพยาบาลก่อนไหมอะไรมันจะมาติดกูไหมเนี่ยจัดการมันไปหาหมอก่อนดีกว่าไปเอางี้คนบ้านเดียวกันจับมือกันซะเฮ้ยถ้าไม่ยอมจับมือกับมันเด็ดขาดรักใครสมานสามัคคีกันไว้เพราะวันนี้เป็นงานบุญถึงเองจะไม่คืนดีกันแต่วันนี้ฉันขอให้เองเนี่ยทำเพื่อหมู่บ้านสักครั้งแล้วผมขอพ่ออย่างนั้นไหมเรื่องอะไรไปแต่งตัวใหม่ไปไม่ได้หรอกงานนี้งานใหญ่ท่านสอดจอบุญทิมมาเปิดงานต้องแต่งตัวให้เต็มยศเดี๋ยววันนี้นะเองต้องมีใครมาเนี่ยท่านสอดจอบุญทิมจะมากล่าวเปิดงานวันนี้เป็นงานขุดคันนาไม่วันนี้ถ้าใครดวลเพลงกันชนะแล้วก็ท่านสจอาจจะมีรางวัลนะเองไอ้ทิศผมจำได้แล้วไม่ได้หวังรางวัลนะเนี่ยหวังเจอคนรักนะเนี่ยถ้าเองจะดวลกันแล้วก็พ่อขอให้ดวลกันเป็นศิลปะเพลงดีกว่าลูกนะได้พ่อได้เลยโอเคไปเดี๋ยวท่านสจมายังเนี่ยฮะไอ้ทิศเอ้ยสจบุญถิ่นเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วท่านสจสวัสดีครับสวัสดีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สจนนโอ้นี่เหรอดูเองสองคนนี้ละสิใครจับน่าจะเป็นสจโอ้เห็นหน้าตาเสียดายตำแหน่งเนาะดีครับไอ้ทิดเอ้ยเรียกท่านสจมานั่งตรงนี้เร็วโอ้มาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ้าวลูกใครแล้วเนี่ยเป็นสาวค่ะพ่อกำนันสวัสดีครับพ่อกำนันลุกขึ้นเรียกว่าเป็นลูกเป็นหลานแล้วกันนี่สจบุญทินโอ้นี่ที่พูดถึงบ่อยๆเขาตำแหน่งใหญ่กว่าเรานะถูกต้องนี่เราจะให้ความเคารพให้ความเคารพสจบุญทินนี่เป็นคนดีนั่นเมียท่านสจใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลูกสาวคนเล็กนี่ลูกสาวคนโตนี่ลูกสาวคนเล็กนี่อันนี้ที่เหมือนแม่คนนั้นเหมือนพ่ออันนี้สะเดาอันนี้สะดืออันนี้สะเดาครับอันนี้กระจับเอางี้ท่านจอครับผมเดี๋ยวไปก้าวเปิดงานนะยินดีที่ได้รู้จักเอาตบมือท่านสจหน่อยสวัสดีครับพี่น้องสาวจ้าพุทธสวัสดีครับอันนี้ท่านสจครับพี่นุชพี่นุชพี่นุชเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้นะว่าเฮ้ยเฮ้ยแค่ผู้ใหญ่เยอะแยะไอ้นี่โอ้รักกันชอบกันน่ะให้เกียรติท่านสจหน่อยไม่เป็นไรเดาไม่อายเฮ้ยเป็นคนเปิดเผยพอบอกว่าให้เกียรติท่านสจท่านสจต้องแต่งตัวมาไม่ให้เก่งงานเราเลยนะขอเชิญท่านสจพูดเลยโอ้
้องชาวสุพรรณครับสวัสดีครับผมพ่อจอบุญทิ้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจ้าพ่อฟังพูดงานเพลงแล้วครับพยายามมาแล้วคือเพลงร้องครับคือประกาศเปิดงานงานอะไรเขาเปิดงานนะจอนะพ่อประธานโทษครับลืมตัวครับไม่ต้องร้องพ่อไม่ต้องร้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอก้าวเปิดงานงานขุดคันคันนาคันนาไม่ครับขอเชิญเปิดงานได้ณบัดนี้มาเลยเปิดงานก็มีแล้วก็พูดมาสิเอาละเฮ้ยพี่ไอ้นี่ข้างล่างก่อนเอาคิดถึงไหมอ้าวมันจะเข้าไปทางไหนอีกแล้วนี่รักเขาอะวันนี้ถ้าใครร้องเพลงพื้นบ้านดีจังหวะจะโผล่ใช้ได้ท่านสจจะมีรางวัลให้แล้วก็เป็นสืบสานวัฒนธรรมไทยของบ้านเราร้องทุกคนใครชนะก็มีรางวัลจากท่านสจบุญทินผมร้องก่อนเลยพ่อตามสบายเลยนะไอ้โดดไปนั่งตรงนู้นบอกอีกครั้งนะวันนี้ขอต้อนรับท่านสจบุญทินมากับแม่ยุพินทั้งสองคนเอ้าทั้งสองคนเอ้ารักจริงจริงเวลาบนว่าพ่อกำนันที่หน้าหักหน้าอับปลักที่หนามาวันนี้ตั้งใจมาเจอแฟนสาวเอาลุกมายาวๆสักหนึ่งท่อนเอ้าเสียบเสียบชายคนนี้ละเป็นใครกันนี่หน้าตาฉันดีถูกใจมาถูกใจนุ่งกางเกงลายลายและเสื้อลายดอกผมเป็นลูกกำนันกำนันป๋องผมเป็นลูกกำนันและกำนันป๋องที่ใส่ทองเห็นกันบางไหมเอ้าทองสันบางไหมทองจอทองจอเอ้าเอ้าผมมาแล้วผมสอดจอบุญสิทธิ์ให้ส่งมาให้เขาจอดังนี้ตรงนี้ตรงนี้ท่านจอจอตัดสินเลยว่าให้เสียงดีระหว่างสองคนนี้นะครับฮะคนนี้นะครับเสียงดีแล้วก็หน้าตาก็ดีด้วยนะครับเขาตัดสินให้ใครชนะคนนี้เลยครับนี่เป็นลูกกำนันเลยแหละครับใจใจโอ้โหลูกกำนันสวัสดีครับไอ้เส้นหรือเปล่าพ่อกำนันฮะนั่นก็คนรักของฉันนะเฮ้ยไม่ได้พี่สมบัติทางการโชว์เฮ้ยไม่ได้เดาไม่เป็นไรพี่อย่าคิดมากที่เดาไม่ถึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ถ้าทำตัวดีๆนะผมจะยกลูกสาวให้ด้วยตายแล้วพ่อต่อมาเลยครับไม่เป็นไรครับเล่นโตแล้วลูกเอ้ยไหนๆเราจะเป็นท้องท่านเดียวกันแล้วก็เอาลูกชายฉันน่ะไปอยู่กรุงเทพด้วยกันแล้วกันเพื่อจะได้ตายจะมีผัวแล้วเนี่ยจะได้ดูใจกันไปก่อนใช่นะนะเอาพาลูกฉันไปเลยนะครับเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมตัดสินอย่างนี้ฮะท่านสจสะเดาพี่รักสะเดานะไม่เป็นไรไม่ว่ากันสะเดาไม่รับเอาสะดือเนี่ยสะดือไปสะดือเนี่ยโอ้ยทำบ้าอะไรล่ะเฮ้ยไอ้ทิพย์ครับเอ็งตามท่านสจไปอยู่กรุงเทพนะแล้วก็ไปดูใจกับสนามก่อนนะไปนะไม่ต้องห่วงพ่อรู้ไปเดี๋ยวพ่อตามไปนะครับครับไปเลยไปเลยไปเลยไปยันไปยุติธรรมเลยพ่อกันเอ็งเนี่ยมันคนจนเฮ้ยไม่เหมาะกับคนที่เขามีกระตังคนจนมันเป็นยังไงล่ะพ่อเราไม่มีจะกินสิเอ็งต้องอยู่กับควายลูกกับควายของเอ็งอย่าริอาจเด็ดดอกฟ้าทำไมชีวิตข้าถึงแพ้ยันมาตลอด
ไอ้ควายเอ้ยมายังมีพ่อมตัวนึงเอาพูดได้เหรอเนี่ยพูดได้ควายไฮเทคควายไฮเทคไอ้ควายที่น่ารักของฉันมันไหลไหลควายจับหัวเฮ้ยถ้าแกรักข้าจริงแล้วก็แกพาฉันไปตามสะเดากลับคืนมาได้ไหมได้นายอยากรู้เหรอว่าสะเดาอยู่ไหนอะรู้กอทมรู้เนี่ยรู้นายกันพาฉันไปเดินแค่สิบเปือนนี้ฮะไปไปจำทางได้นะเขาจะมาทิ่มตาฉันบอดแล้วไปทิ้งเขาที่นี่แหละไปก็เดินไปนายหนักกิโลนะไปแล้วเขาไปด้วยไปตามสะเดากลับบ้านไปแวะที่ปั๊มมาดีกว่าเหรอห้องน้ำสะอาดกว่านี้เยอะแล้วพ่อไหนอ่ะไหนอันนี้ห้องน้ำบ้านใครเนี่ยเป็นบ้านของผมนี่เป็นแค่เรือนรับรองเท่านั้นรับรองความปลอดภัยรับรองว่าคุณจะไม่มาอีกอยากจะไม่มาคุณไม่อยากจะมาอีกเอาแล้วก็เป็นบ้านชาวเฮ้าส์9อาจารย์เราอยู่มีบ้านหลังใหญ่เหรอบ้านหลังใหญ่อยู่ข้างล่างนู่นโอ้ยเขาชื่นใจหน่อยเลยแต่เป็นบ้านของคนอื่นเขาบ้านผมเนี่ยพ่อสอจอเขาบ้านผมเหรอใช่เขาไม่พาไปหลังใหญ่อะโดนยึดไปแล้วไม่ส่งงวดแค่5ปีเท่านั้นยึดไปเลยเขาไม่ตามยิงกระบางกระบุญแล้วพ่ออยากกลับสุพรรณอะไรนะอยากกลับสุพรรณเองอยู่นี่แหละพ่อกลับก่อนไม่ไหวนี่จะใช้คำว่าเก็บกวาดบ้านไม่ได้มันต้องรื้อบ้านต้องรื้อที่อยู่ได้โอ้อยู่ไม่ได้แล้วแคบพ่อว่าไปหาเมียที่สุพรรณดีกว่าสวยด้วยอยู่ไปก่อนเถอะเขารวยสอดจอนี่รวยมีรถ10ล้อเกือบ20คันโอ้ยดูสภาพบ้านมีจักรยานคันก็หรูเนี่ยที่เราคุยกันหน้าบ้านไม่คิดจะทำให้บ้านเราแน่เราตั้งนานเฮ้ยไอ้ขโมยอะไรยันเอาคนรักฉันคืนมาไอ้บ้าเอ้ยเขาจกให้ฉันแล้วสะเดายังไงพี่ก็รักสะเดานะกลับไปอยู่บ้านนอกแล้วพี่หนึ่งกลับไปเถอะนะเอาของรักเองอ่ะมันเป็นการรีบไปแล้วตอนนี้ยันไปกลับสุพรรณไปใช่ยังไงฉันก็ไม่กลับฉันต้องเอาคนรักของฉันกลับไปด้วยเออพอแล้วล่ะสะเดาสะเดาพี่หนึ่งกลับไปกับพี่คือฉันไม่รู้จะพูดยังไงฉันบอกพี่ตั้งกี่ครั้งแล้วให้เปลี่ยนทรงผมพี่ไม่ยอมเปลี่ยนฉันกลับหรือไม่กลับสะเดาฉันก็จะไม่กลับฉันจะตายอยู่ตรงนี้เฮ้ยไม่ได้เลยไอ้ตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะไหนกลัวพี่ไปที่อื่นไปที่สุพรรณนู่นไปกลับไปตายที่บ้านนอกถ้าไม่ไปจะเตะจากกรุงเทพจนถึงสุพรรณเลยยังไงก็ถึงสุพรรณเลยไปไปสะเดาสะเดาช่วยพี่ด้วยข้าจะไปตายที่สุพรรณบ้านเกิดของข้าสะเดาฮะกลับไปกับพี่อาจจะบินเหรอไอ้บ้าไม่ใช่กระหังเอาให้มันตายลูกให้มันตายเลยวิลากรโอ้โหคุณผู้ชมครับในที่สุดหนุ่มสุพรรณก็ต้องสมสารผิดหวังจากความรักกลับไปตายที่บ้านเกิดมีแต่ทุยเท่านั้นที่ยังพักดีกับนายของมันในที่สุดทุยก็กลั้นใจตายตามนายของมันไปเหมือนจะบอกเราเป็นในๆว่า
อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราเนอะแม่ผมเลยพลอยเนื่อยไปด้วยเลยที่เคารพอะไรในที่สุดควายก็สิ้นใจตายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฟังผลงานเพลงต่อไปนะครับว่าแต่ละพุทธก็จะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะอ่ะตอนนี้ไปหาต่อมาม่าฮาหลังฉากค่ะใหม่มาม่ารสต้มแซ่บแซ่บสะออนช่วงมาม่าฮาหลังฉากเฮ้ยนี่เกือบชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเหรอเนี่ยยังไม่เรียบร้อยพี่อีกนิดนึงครับเหรอใช่โอ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาแล้วพี่เรื่องผู้หญิงนี่เก่งนะเราอะน้องครับอันนี้ยังเต็มไม่เสร็จนะพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีครับเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์เพิ่มเหมือนครับไม่ต้องบอกเราก็เขียนแล้วว่าห้ามดึงโอเคจ้าหมูสับได้เลยค่ะจ้าหมูสับด้วยหนูมาถึงก็กินกันเลยนะพี่น้องเนี่ยนะทำไมต้องสั่งแบบเดียวกันด้วยฮะเอ้าพวกหนูชอบอ่ะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงโอ้ดีแล้วไม่ต้องบอกมาแล้วค่ะพี่แล้วรู้ทีหลังฮะซองอะไรคะซองบะหมี่อ่ะอีกแล้วครับผมเลยโอ้โหเขาให้ทางบ้านชิงโชคโอ้โหอุปกรณ์ของเล่นนี่เพียบเลยทำไมต้องเตรียมมาเยอะขนาดนี้ฮะหนูโอ้โหพี่เราต้องเตรียมมาเล่นพี่โอ้ยไฟช็อตเออชอบด้วยเนี่ยห้ามจับก็บอกแล้วฮะห้ามหยิบห้ามดมดอมอดมโอ้ยังสะกดอย่าเล่นอย่าเล่นเล่นๆยังเป็นไงนี่ก็น้อยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเหมือนขี้แมวเปียกน้ำใจเออที่อะไรนั่งเอามีเสียงด้วยถึงตดห้ามบอกแล้วว่าห้ามไงเตรียมมาเยอะเลยเนาะเยอะนี่มีอีกเนี่ยอะไรห้ามดึงอย่าเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่ว่าคุณบ้าแล้วคนฮะคนนะคนโนบอกพี่ตาว่าวันนี้พี่เป็นหวัดเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนไม่ได้พี่ต้องรับผิดชอบบ้าติดคุกเลยคุณตู้ออกไหนเนี่ยนิ่งเลยตุ๊กตามตุ๊กตามตุ๊กเด็กเป็นซี่ตามหมอเลยเป็นซี่ตามหมอคนนิ่งเลยเขาถามไปเอี่ยงไปคุณเทพไปไหนเนี่ยผมต้องตามจับคุณเทพก่อนครับหรือคนเดียวนะแสดงว่าสู้เขาหนึ่งเจอสามละอ่ะพร้อมไหมครับไปที่โซดาสิงครับมาเลยลูกอ่ะสนับสนุนโดยที่หยกซ่าโซดาสิงค่ะนี่คือน้องเฟยน้องเฟยวิธีการแข่งขันก็ต้องใช้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมโอเคเราขึ้นไปขึ้นไปแล้วยังไงฮะแล้วยังไงลูกให้โดดโอ้โดด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 เด็กที่ลูกโป่งนี่อ๋อนี่อันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือใส่ชิสะนี่ปลายแหลมมัดเอาไว้ที่ใส่ไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการโดดเพื่อจะไปขี้มุกโป่งให้แตกใช่ไหมลูกใช่ครับนะเดี๋ยวเสียงอะไรฮะนี่มันมีเสียงอะไรนะฮะนี่มันมีเสียงอะไรนะฮะก็จะเริ่มที่นี่เริ่มที่นี่แล้วก็ขึ้นแล้วก็ใส่หมวกนะแล้วไงกระเด้งจิ้มลูกโป่งให้แตกใช่ครับเอากี่ลูก9ครับข้าวเอ้าทุกลูกเลยนะเอาหมดเลยดิ12เนี่ย12แล้วไอ้โง่มันนับยังไง12เนี่ยฮะเอาแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะฮะทุกอย่างแน่นะ9ลูกทั้งหมดเลยนะดูว่าจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับพร้อมไปแล้วครับเริ่มแล้วนะครับเร็ว
ดาไอ้ตรงลูกโป่งไม่สนใจหรอกตอนเล่นยังหนุ่มอยู่เลยไม่ใช่เหรอไม่ต้องแก่เลยทีเดียวโอ้โหมีการพลาดมีการหล่นบ้างกันนะใช่ไหมไม่ง่ายๆเด้งไม่ง่ายๆเดี๋ยวช่วยก้มลงหน่อยนะใช่เลยเท่มากทีเดียวแม่มีพลาดไปบ้างมีสะดุดนิดหน่อยบ้างนะแต่ว่า9ลูกใช้เวลานะครับ35วินาทีเท่านั้นเองโอ้โหเป็นจริงๆนาทีเร็วจริงๆนะฮะอันนี้ถือว่าฝึกฝนเป็นอย่างดีเขาจะมีโอกาส2ครั้งครั้งแรกเลยให้เขากี่คน2คนครับ2คนช่วยกันแปลว่าคนละเครื่องนะ คนละตัวเรา35วิให้เขากี่ปีกี่นาทีให้กี่นาที1นาที10วิครับ1นาที10 1นาที10แล้วช่วยกัน2คนด้วยของเรา9ลูกของเขากี่ลูกครับ6ลูกครับโอ้ถ้าได้จบถ้าเกิดไม่ได้ครั้งที่2ให้เขากี่คน3คนครับโอ้3คนจ้ะกลัวจะเด้งไอ้นี่ทิ่มกันสิเนี่ย3คนช่วยกันอย่างเต็มที่เลยนาที10เหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะเอากี่ลูกคนละลูกครับหมายความว่าครั้งที่2เอาคนละลูกเท่านั้นเองคือคนใดคนหนึ่งก็1ลูกถ้าเกิดได้แล้วช่วยคนอื่นไม่ได้แต่ว่าคนใดคนหนึ่งก็เอา1ลูกรวมก็เป็น3ลูกเข้าใจนะครับได้หรือไม่ได้ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าได้ไม่ได้เอาล่ะเป้ก่อนได้หรือไม่ได้ผมว่าได้โอ้โหพี่ตั้งยังว่าได้ใช่ไหมอ่ะมาบีคิดว่าได้หรือไม่ได้คิดว่าได้อ่ะพี่ได้แล้วคนต้องหาลูกเดียวเอาไปคนนี้เป็นสี่ชาติเลยคือมันล็อตเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคุณพอดฮะได้ครับได้เหมือนกันนะฮะทุกคนเชื่อในเชื่อไปหมดเลยใครนะพี่เอาใครก่อนนองก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปเอายาทาหมอนรองกระดูกก่อนยาทาหมอนรองกระดูกเอาทาไปก่อนเอาละรอบแรกกี่ลูกครับต้องการกี่ลูกครับ6ลูกครับช่วยกันครับผมขอ4ลูกเด็กทำไว้ได้35 9ลูกอายุ12ขวบพร้อมไปเอาแล้วครับเลยนะครับเอาเล่นเลยเอาใช่เลยหมานี่เขาไม่ตั้งใจเลยอ่ะมันพวกไปการ6ลูกเองไงไม่โดนสักลูกเลยอ่ะนี่ลูกโป่งตอนนั้นแต่ละลูกมองนี้เลยมองหยิดหยามบอกอะไรเนี่ยมันขึ้นข้างบนเลยเด้งขึ้นไปนิดเดียวก็ถึงละเบสิกง่ายๆก็ทำโอ้ตายตายตายครั้งแรกนะครับไม่ได้นะครับแล้วดูดิขนาดผู้ใหญ่ผู้ยังนอนฟังเลยอ่ะแม่ถ้าไม่อยากจะเล่นขาเดียวแล้วโคต้าให้ลูกเดียวด้วยไงอยากจะเล่นขาเดียวเลยซ้ำไหมเนี่ยครั้งสุดท้ายต้องการคนละลูกเอางี้ถ้าสองคนนี้ไม่ได้ผมเหมาได้ไหมผมเหมาคนเดียวได้ไหมพ่อขอลูกถ้าเกิดสองคนนี้ไม่ได้พ่อขอได้ไหมลูกไม่เป็นไรลูกช่างมันเถอะเอาถือว่าพ่อไม่ได้พูดเอาอันนี้ให้ไม่ได้ก่อนเอา
เอาแค่คนละลูกเขาไม่ได้ก่อนเอาให้มันได้ก่อนแล้วระหว่างทางเดี๋ยวเดี๋ยวกลางทางต้องการคนละลูกหนึ่งไม่ถ้าสองคนไม่ได้ผมขอเหมาได้ไหมยกเว้นไม่ได้จริงๆสุดท้ายเลยนะแหมสองคนไม่ได้ผมเหมาเอาของตัวเองให้แตกก่อน แหมขอร้องเลยเกินเลยเอาละพร้อมไปเอาละครับเอาละครับเขตหมดเลยมันไม่ประคองมันไม่มาล้างเนี่ยเอาละจากนี้ไปเดี๋ยวหม่อมจะโชว์ทั้งหมดที่เหลือมาให้ไปเริ่มจากตรงนั้นแล้วเด้งเข้ามาทีเฮ้ยมันก็จบสวยแล้วได้สามลูกเนี่ยแล้วดูนะโอ้โหฝนนะว่าเล่นใหม่ๆก็จะเล่นไม่ได้เป็นเครื่องออกกำลังกายได้ออกกำลังกายได้เนี่ยมันจะมีการเนี่ยสมาธิคอนโทรลกันได้เลยทีเดียวอย่าลืมไปสระผมด้วยนะลูกนะขอบคุณเด็กชายธนพลวิรัตโยธินน้องเฟยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณสมเกียรติด้วยนะฮะสนใจก็ติดต่อได้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วย0877153003ลองไปดูไอ้เครื่องออกกำลังนี้เชิญได้เลยทีเดียวนะตอนนี้ไปมอบโชคกันต่อเลยไปที่ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเครื่องสำอาง Kill Me Spot 2 Way Powder Cake ซาตินชุดเครื่องนอนเพื่อคุณเงางามอย่างมีระดับด้วยแว็กซี่คาวอชคาวแว็กซ์และทิชชู่แว็กซ์บาร์รูมดีไซน์ไอสปาห้องน้ำแห่งอนาคตลูกอมไดนาไมต์ตุบตับถึงใจแบบปวดหัวไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดจากไร่เวเฟอร์สอดไส้ครีมตรากัสเซนเข้มถึงใจ Stand Up by Crocodile ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเคล็ดลับจากรุ่นสู่รุ่นลุ้นโชคกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองนะครับง่ายๆครับคุณส้มครับยังไงคะท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะครับส่งแนบมาพร้อมฝาหรือซองผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ได้นะครับขนาดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตราแม่ครัวก็จะมีซอสหอยนางรมนะคะตราฉลากทองก็มีน้ำซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงอาหารมีซอสพริกมีพริกแดงพริกเหลืองน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะแล้วก็มีแป้งทอดกรอบค่ะและถ้าหากว่าเป็นตราแม่ครัวฉลากทองนะคะจะมีน้ำปลาแท้ค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนี่แหละส่งมาที่ตู้ปน10รังสิตปทุมธานีนะครับ12130ง่ายๆเลยครับทุกสัปดาห์นะคะจับชิ้นส่วนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฝาหรือซองผลิตภัณฑ์นะครับผู้โชคดีทางบ้านนะคะรับไปเลยค่ะทองคำมูลค่า 10,000 บาทพิเศษเลยนะคะทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนนะคะจับชิ้นส่วนขึ้นมารับไปเลยค่ะง่ายๆทองคำมูลค่า 100,000 บาททุกชิ้นส่วนนะครับมีสิทธิ์ไปร่วมลุ้นต่อถ้าดาราท่านใดนะครับทำแจ็คพอตแตกรับทองคำมูลค่า100,000 บาทครับและถ้าหากว่า1ปีนะคะแจ็คพอตไม่แตกนะคะสัปดาห์สุดท้ายจับแจกง่ายๆค่ะเท่าไหร่ครับทองคำมูลค่า100,000 บาทโอ้โหรางวัลทั้งหมดนะครับรวมแล้วมูลค่า200,000กว่าบาทครับเอาละค่ะประเดิมนะคะวันนี้ทองคำมูลค่า 10,000 บาทจะเป็นของใครเป็นของท่านหรือเปล่าเชิญเจ้าหน้าที่ค่ะมาครับโอ้ยสูงๆเลยครับสูงๆเลยได้แล้ว
โอ้ยโป้งเหน่งเลยเอาละผู้โชคดีมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะนั่นคือคุณวิชาญยอดสิงห์นะคะรับไปเลยค่ะทองคำมูลค่า 10,000 บาทอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเตรียมรอลุ้น2ล้านค่ะยามาฮ่าเดลโตเปติกลีดเดอร์นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ยามาฮ่าสแควร์นะครับมิตรยนต์พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เกมสนุกแน่นะครับเราไปเล่นกันด้านในครับด้านนอกฝนเริ่มตกแล้วครับใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะเจ้าของร้านก็ยังสวยอยู่เลยครับและตอนนี้เพื่อนขาทั้ง4ท่านนะครับพร้อมยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเกมสนุกสนุกวันนี้นะครับเราให้ชื่อเกมว่าต่อจิ๊กซอให้โชคนะครับโดยเราจะมีจิ๊กซอนะครับเป็นหน้าพี่แบงค์นะครับระหว่างต่อนะครับเราจะมีลูกบอลสีแดงนะครับปล่อยลงไปเรื่อยๆมันจะไหลลงไปอย่างนี้นะครับระหว่างต่อนะครับต้องมาคอยรับลูกบอลนะครับนะฮะรับให้ได้อย่าให้มันตกลงไปอย่างนี้นะครับถ้าตกลงไปถือว่าฟาวล์นะครับถ้ารับได้ก็มาต่อแล้วก็ใส่ลูกบอลลงไปเหมือนเดิมนะครับท่านแรกครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับไปเลยครับเจ๊ใส่เลยฮะเอาเร็วไวเลยไวห่วงลูกบอลด้วยครับทำไงใส่ครับใส่เอาต่อฮะต่อเร็ว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 ฟาวล์ไปต่อล่วงไปแล้วท่านแรกครับฟาวล์ไปแล้วครับท่านที่2ได้เงินรางวัลอย่าลืมตัดผมตัดเท่านะครับเริ่มครับเอาใส่นะครับไปเลยเอามีตัวอย่างดูได้นะครับต้องใส่ครับใส่คือใส่แล้วต่อเอาครับต่อเอาดูล่วงไปแผ่นล่วงไปแผ่นเร็วๆๆๆๆใส่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 เอาเร็วเร็วเร็วครับเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆเอาเลยใส่เข้าใส่โอ้โหเวลาผ่านไปเยอะมากเลยนะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับใส่เลยครับเจ้าเสียหน่อยครับโอ้ไวมากเลยครับลืมลูกบอลแล้วเลยโอ้โหลืมครับนี่คือลืมท่านที่สี่ครับพร้อมแล้วเริ่มครับเอาเลยครับเสียระดับเลยเร็วครับอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมเร็วเร็วเร็วใส่ครับใส่อันบอลทำไงอ่ะพิกีพิกีเร็ว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 ทำให้สมบูรณ์ทำท่าสมบูรณ์เร็วเร็วใส่ตัดดีทั้ง3ท่านรับกิฟต์เซตคนละ1ชุดครับอ้าวรับไปเลยแพ้ชนะไม่สำคัญเรามีของแจกนะครับแล้ววันนี้ผู้ชนะนะครับก็คือคุณ1นะครับรับเงินรางวัล 10,000 บาทครับและนี่คือช่วงยามาฮ่าเดียวโตเปติกลีดเดอร์ผู้นำโตเปติกต้องยามาฮ่าชาชานะครับนะครับมาถึงเรื่องราวของ3ชารับเชิญแล้วครับดูคะแนนกันก่อนนะคะตอนนี้คุณเป้มี1คะแนนค่ะคุณบีนะคะมี1คะแนนค่ะเอาเหมือนกันเลยและคุณพศอานนท์1คะแนนค่ะเหมือนกันทุกคนเลย3ชารับเชิญนะครับมารออยู่แล้วแหมคนนี้เสียงไพเราะยังไพเราะอยู่ตลอดเวลาคนแรกคุณตุ้มนันดาวิยการเกินนะครับนะครับคนแรกไปแล้วต่อไปครับท่านต่อไปครับบ้างใครครับคุณลิฟสุพจน์ค่ะเชิญ
ำอางเทลมีและสุดท้ายสุดท้ายครับคุณก้อยรัชวินค่ะดูดีทั้งนั้นเลยเอาดีดิครับเราก็ดีดูดีทั้งนั้นเลยแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเคยถูกปฏิเสธเรื่องของความรักมาแล้วเฮ้ยเป็นเราเรารักหมดเลยนะธรรมดานะปฏิเสธต่อหน้าคนเยอะๆด้วยปฏิเสธก็ปฏิเสธกันส่วนตัวสิอ๋อคนเรามันต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่มีสิทธิ์จะฟังดีๆฟังให้ดีฟังดีๆ1ใน3คนนี้ใครกันหนอครับเคยถูกปฏิเสธความรักต่อหน้าคนนับร้อยโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรออยากให้เล่าคิดว่าใครจะโดนปฏิเสธครับคุณก้อยดีครับออกมาเป็นใครครับเป็นลิฟเฟอร์ตัวเองต่างคนก็ต่างเลือกนี่มาหัวเราะอะไรคุณพอดเป็นนักดาสามคนสามแบบเลยถูกหนึ่งแน่เออถูกหนึ่งแน่นอนนะคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนถูกปฏิเสธต่อหน้าคนเหรอเป็นเรานั้นโอ้โหให้ทำไมพูดกันส่วนตัวก็ได้แหมแทบอยากฆ่าเลยโอ้โหใครครับลงมาจะเป็นคุณรัตดาคุณเลมหรือคุณก้อยลงมาเป็นมาเคลียร์กันมันยังไงมันเพราะอะไรยังไงคือเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เปิดเผยได้นะเปิดเผยได้ค่ะคือก้อยเนี่ยได้ไปเป็นพิธีกรเป็นงานแถลงข่าวของวง WS501 เป็นวงดนตรีเกาหลีซึ่งดังมากแล้วก็มีแฟนคลับในประเทศเราเนี่ยเป็นพันๆคนแล้วก็มีแบบว่าบรรดาผู้บริหารบรรดาคนเกาหลีมาเต็มเลยเราก็ถามเขาว่าเออสเปคหนุ่มเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงช่วงสัมภาษณ์นะคะแฟนๆเนี่ยเขาจะเข้าใจภาษาเกาหลีกันดีคือก้อยเนี่ยไม่รู้ภาษาเกาหลีหรอกก้อยก็มีล่ามด้วยก็ถามว่าสเปคของเขาเนี่ยเป็นยังไงคนนั้นเนี่ยจำชื่อไม่ได้เป็นหนุ่มที่ฮอตแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในวงคือสาวกรี๊ดที่สุดเขาก็บอกว่าสเปคของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงผมสั้นตาโตแต่งหน้าโทนแบบสโมกกี้อายนี่มองเข้าไปแบบลึกเข้าไปเลยนะแล้วก็ใส่ชุดแสกสีชมพูวันนั้นเนี่ยหนูก็ใส่ชุดแสกสีชมพูด้วยแต่งหน้าแบบนั้นผมหนูก็เป็นแบบนั้นเอาเป็นว่าพูดทุกอย่างเนี่ยเหมือนหนูเลยล่ามก็แปลมาให้เสร็จว่าเป็นอย่างนี้นะคะคุณก้อยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หนูก็รู้คนสุดท้ายหนูก็หน้าแดงแบบว่าเป็นลูกตำลึงแล้วก็แบบว่าฉันชัวร์เลยก็เลยบอกเขาว่าเอางี้ละกันคุณล่ามครับถามเขาหน่อยว่าพูดมาเลยดีกว่าว่าคนนั้นน่ะเป็นใครพูดเนี่ยเขามองหน้าก้อยมองตลอดอย่างนี้เลยค่ะโอ้ทำท่าแบบจริงเลยเขาก็ละลายเห็นละลายหน้าแบบใกล้กันมากแล้วล่ามก็ตอบกลับว่าเป็นคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่คุณนะคะตึงแล้วทำไมมันจะต้องมาแต่งตัวเหมือนเราแล้วทำไมจะมาเฉลยตอนนี้แฟนคลับก็เฮกันใหญ่เลยแล้วก็ขำกันแบบเขาตอบอย่างนี้เลยเขาตอบอย่างนี้แล้วล่ามตอบว่า
เป็นคนอื่นแต่ไม่ใช่คุณใช่บอกว่าก็เป็นคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่คุณแบบก็คือจริงๆแล้วคนนี้เขาเป็นคนขี้เล่นมากๆแล้วก็แซวเป็นเราใช่อาจจะแซวคือเหมือนแบบอยากจะให้แฟนๆกรี๊ดอะไรเงี้ยก็มาหักมุมแต่ว่าใช้เราเป็นตัวแบบเออใช่เครื่องมือเรื่องราวของศิลปินต่างชาติเนี่ยหลายหลายคนก็ปลื้มนะแล้วคนก็ชอบนะฮะมันเพราะอะไรเงี้ยทุกคนสงสัยใช่ไหมนี่ถามคนนี้ดีกว่านะอ้าวเชิญเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวอะไรอันนี้อะไรเนี่ยเวลาที่มีดาราต่างประเทศหรือมีนักร้องต่างประเทศมาเนี่ยผมจะเป็นคนสัมภาษณ์เป็นล่ามเป็นล่ามครับเป็นทุกอย่างนะฮะเป็นทุกอย่างผมพูดได้7ภาษาครับโอ้ครับผมภาษาฝรั่งเศสครับโอ้โหฝรั่งเศสครับผมหนูเคยเรียนมาค่ะพี่ลองพูดได้บองชูบองชูฝรั่งเศสพูดได้ฝรั่งเศสก็พูดได้จีนจีนได้ครับผมนี่เฮาเชียเซนีวอไอนีโอ้แล้วก็แต้จิ๋วก็ได้แล้วก็กวางตุ้งแล้วก็ผักคะน้าได้หมดเลยนี่ถ้ารวมมากๆก็เรียกจับชายเลยนะญี่ปุ่นก็ก็ถึงโน่โน่อุลุไซอุลุไซนี่คือไม่เอานะรำคาญอุลุไซอุลุไซได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้พวกนี้มาแล้วมาแล้วนี่ภาษาญี่ปุ่นนี่เขาไปฝึกฝนนี่แล้วเสียไล่หมาแล้วครับก็ผมพาครอบครัวผมไปเที่ยวบ่อยไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยเหมือนที่เข้ามาถ่ายหนังเรื่อง The Professional ฝรั่งเศสนะครับกำกับโดยลุยซองโดยคุณชองลีโน่มาผมก็เป็นคนพูดฝรั่งเศสเป็นล่ามนะครับเดี๋ยววันนี้ซูเปอร์สตาร์เกาหลีมาแล้วครับผมเดี๋ยวขอถอยก่อนนะเรนโอ้โหคุณผู้ชมครับเปิดมาก็ตื่นตาตื่นใจเลยครับสำหรับซูเปอร์สตาร์เคป๊อปจากเกาหลีคนนี้โอ้โหมีระบบไฟแสงสีเป็นของตัวเองด้วยครับอันนี้เป็นไฟแบบพกติดตัวครับคุณผู้ชมมันไหนไปด้วยเห็นแล้วตื่นตะลึงจริงๆครับแล้วดูสเต็ปการเต้นของสิครับคุณโหน่งแกมาซ้อมในตี5เลยนะครับเนี่ยเพื่อโชว์นี้โดยเฉพาะโอ้โหดูบอดี้แลงเกวจของแกซะก่อนครับทราบแล้วครับว่าทำไมต้องล่ำขนาดนี้จะโชว์ลีลานั่นเองไฟเฟรมต่างเขาจะใหญ่มากเลยอันนี้ดูแล้วมันพอดูเห็นตัวจริงแล้วเขาก็จะอวบๆนิดนึงนะเสียงอะไรขึ้นเสียงอะไรขึ้นอันนี้เขาเสียงอะไรของเลนท่านเขาขึ้นเขาจะย้ายบ้านครับเขาหอบใช่แบบว่าเลนมาทั้งทีใช้ไฟแบบสปอตไลท์อันนี้คือว่ามาไม่เป็นทางการฮะเจ้าอีชงอาจารย์เจ้าชิ้นเฉียวไปชงล้าสองเจ้าช่วยเรียนได้ถามว่าอะไรถามว่าเราถามว่านี่คือรายการชิงร้อยชิงล้านบอกว่าสองคนไทยชอบเขาเยอะช่วยในอิตาแลนด์ทุกคนที่เพิ่งจะเดบิวต์พี่ช่วยสิพายที่เจ้าในชิงร้อยชิงล้านนะเขาจะปังยานะไม่ใช่ปังพุงนะชิ้นเฉียวชิ้นยาเชียงวัยเฉียวเจียวจ้อยปังยาด้วยออกไต้หวันแล้วฮะออกเตาแล้วไม่ได้กินจิ๋วใกล้กันนะอาจจะมีเที่ยวจีนบ้างเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเคยดูรายการคุณนะครับใครอยากถามอะไรถามเลยนะผมจะถามให้ได้ครับได้ฮะช่วยมาจ้าน้ำฮะน้ำเขาอยากกินน้ำน้ำกินน้ำไม่ได้ฮะเมืองไทยเขาไม่เสิร์ฟน้ำครับผมใครอยากถามอะไรถามได้เลยนะผมจะเป็นล่ามให้ไม่แน่คนที่ถามคนที่ถามนะผู้หญิงมีเคี้ยวหมากอยู่ฟังชูนะฟังเฉยเฉยนะเอาโอ้ยพี่ว่าโอ้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้เขาบทแล้วคุณบทคุณเครื่องบทแล้วน้ำเหนื่อยเฮ้ยใครเอาน้ำมาดิน้ำมาแล้วโอ้โหชีวิตจังหวะก็ช่วยใช่ได้จ้ะก็ยาวบ้างช่วยโอ้เอาไปกินนะไปกินที่บ้านต่อช่วยโอ้ก็ช่วยโอเคช่วยไปกินที่บ้านต่อโอเคเก็บไม่ได้ด้วยช
วยอ่ะพี่น่ะถึงรวยกินที่บ้านอ้อมเนี่ยเขาเป็นคนประหยัดมันประหยัดบางคนกินน้ำไม่รู้คุณค่าของน้ำกินแล้วทิ้งกินแล้วทิ้งสภาพเขาเหมือนเรนไปเรื่อยๆเลยนะอีกท่านหนึ่งเป็นนักร้องเรกเก้ดังมากตอนนี้แบบไม่มีใครท่าเขาติดแล้วคุณบ๊อบมาเรลงกองลงกองสุดยอด King of Reggae จริงครับแกเป็นเรกเก้ขนาดแท้จริงๆเพลงแกนี้ผมฟังไม่รู้เรื่องเลยครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่าบ๊อบมาเล่นี่จะเสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่รู้วันนี้มาเยือนชิงร้อยได้ยังไงป้าตะคุณรู้มันอะไรเขาจะเอาชุดหลาตาโมเนี่ยเขินเหรอเขาเขินเหรอเขินนะเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่มาเมืองไทยจิ้มตะการที่มัวตรองตัวอย่างไรเขาจะแต่เป็นคนเดียวตามเป็นคนใดที่เดี๋ยวไปเกาหลีคุณต้องเดินออกเหรนจิ้งเหรนเฮ้ยตาการที่เพื่อนพูดเหรนเฮ้ยที่นี่มันสุดทำไปเดียวแกไม่เคยรู้เกี่ยวกับมันเดี๋ยวเราปัดเดี๋ยววันนี้เขาจะขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมกันเลยคนละเรื่องเลยนะโทรเลยในเดี๋ยวโทรเลยโทรเลยเฮ้ยเฮ้ยสิงห์เอาชุบประจาวเลยชุบประจาวเหนานะตั้งเหนาชุบตั้งเหนาสามเอ้ยเอาประดับกระดิ่งประดับกระดับมาขันได้แล้วสามยิ่งไม่จะเป็นประดับประดับเอาอย่างนี้คือเขาบอกว่าเขาก็ไม่ยอมที่จะให้ใครขึ้นก่อนขึ้นพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคโอเคเขาบอกโอเคโอเคขึ้นพร้อมกันเลยไปจะเล่นยังไงอ่ะโอ้โหในที่สุดคุณเรนก็เริ่มโชว์ก่อนครับแกเชื่อจริงๆครับว่าแกเป็นเรนตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วก็ถึงเวลาของเรเก้ระดับสูงครับเตรียมรับมือไว้ดีครับคุณผู้ชมโอ้โหมีเมาส์บิดติดต่างแล้วเรียนก็มาอีกครั้งแม่เหมือนจริงๆครับไม่เสียแรงครับที่มาซ้อมตั้งแต่ตีห้าแม่ไม่ยอมลดลาวาสอกให้กันเลยกันท่อนต่อท่อนอ้าวพี่บ๊อบครับอันนั้นของพี่เลนครับพี่เฮ้ยอ้าวพี่เลนก็เป็นไปด้วยแล้วสุดยอดศิลปินของโลก2แนวก็มามิกซ์รวมกันเป็นสุดยอดโชว์ที่โลกต้องตะลึงครับคุณผู้ชมครับแนวเพลงที่ไม่น่าจะเข้ากันได้เลยเอามาร้องรวมกันมันก็สนุกสนานอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมไปพาเขามาเจอกันทำไมของซื้ออย่างของซื้อสั่งสวยเฮ้ยอเมริกาใต้ครับเดี๋ยวนี่ไปเร็วเร็วเขาง่วงแล้วเขาไม่ไหวแล้วเขาจะเอาตัวไปพักผ่อนพักที่ไหนโฮเทลอย่าโฮเทล no ดูซิอ๋อปั๊มปะไม่นอนที่ไหนเอาชุดสวยพอเท้าดูสิดูโอ้ดูสิธานีสวยแซ่ดูสิเอาละครับขอบคุณด้วยครับไปเราไปเริ่มสะสมรางวัลกันเลยนะเราไปที่เบอร์ดี้ค่ะเจอเบอร์ดี้นะครับรับไปเลยป้ายละหมื่นค่ะเปิดให้เจอเบอร์ดี้ติดกันทั้ง6ใบรับ100,000เลยค่ะพร้อมนะครับช่วยกันเล่นนะครับใบแรกครับอะไรดีมาเลยเชิญเลยเอาป๊อกดีค่ะนะครับเบอร์ดี้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 ถังแตกอ่ะถังแตกค่ะโอ้หยุดติเลยครับหยุดเลยทีเดียวนะเฉลยครับที่เหลือนะครับยาสีฟันเดนทิสเต้ค่ะ
่ะนี่ไงต้องอย่างนี้ครับเบอร์ดี้นะครับอย่ามองตราถ้วยทองมองถ้วยทองนะครับนี่นะครับเบอร์ดี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามท่าสยามเป็นถังแตกนะครับสุภาลัยคาซาริว่าค่ะเป็นเบอร์ดี้นะครับสมูทอีครีมสมูทอีครีมนะครับถังแตกกระติกน้ำร้อนนิโก้ค่ะออกมาเป็นเบอร์ดี้นะครับลูกบิดประตู RMI RMI เป็นถังแตกมีหน้างาดำสองเท่าค่ะเป็นถังแตกเลี้ยวูดไม้พื้นไม้จริงค่ะออกมาเป็นถังแตกกุญแจโซเล็กซ์ค่ะโซเล็กซ์นะครับเป็นเบอร์ดี้และยาย้อมผมชนิดผมบีเงินค่ะบีเงินเป็นเบอร์ดี้สำหรับรอบนี้ยังไม่มีรางวัลสะสมค่ะชัดๆนะครับอามาฮะดูข้อท้ายสุดสุดท้ายเรื่องราวของผีแล้วนะครับสรุปคะแนนก่อนนะคะตอนนี้คุณเป้มี2คะแนนค่ะโอ้โหเลยและคุณมีนะคะ1คะแนนค่ะคุณพศก็1คะแนนค่ะเอาละครับแขกรับเชิญอีกเรื่องสำอางเคมีค่ะดูเรื่องนี้ครับอะไรครับเรื่องน่ากลัวข้อนี้มันเป็นเรื่องของเจอวิญญาณแบบไหนขอเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยวิธีไหนไม่รู้แต่ขออยากจะเข้ามาอยู่ในบ้านแค่เจอก็ยุ่งแล้วนะนี่ขอเข้ามาผ่านไปผ่านมาก็ยุ่งให้เข้าหรือเปล่าไม่รู้โอ้นี่ขอเข้ามาอยู่ในบ้านเลยโอ้ยฟังดีๆ1ใน3คนนี้ใครกันหนอเคยเจอวิญญาณขอเข้ามาอยู่ในบ้านโอ้ยใครใครเสร็จแล้วอ้าวมาดูเป็นอีกคะแนนนำแล้วนะฮะ2คะแนนออกมาเป็นคุณลิฟครับมีครับออกมาเป็นคุณนัดดาเอาล่ะไม่เหมือนกันสักทีนั่นพดครับออกมาเป็นนัดดาหรือว่าจะเป็นก้อยฮะ2นัดดา1ลิฟนะฮะเอานะฮะโอ้โหเจอวิญญาณขอเข้ามาอยู่น่ากลัวนะน่ากลัวใครครับลงมาเพลินว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมัยที่ออกเทปใหม่ๆกับออยคือสมัยนั้นคือช่วงออกเทปแรกๆเนี่ยเราต่างคนต่างอยู่ไงฮะก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ไหมเราจะมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันเป็นทาวน์เฮาส์ทำงานด้วยทำอะไรด้วยกันได้แต่ก็เลยมาเช่าทาวน์เฮาส์อยู่ที่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วละแวกบ้านแถวๆนั้นเนี่ยก็จะมีเด็กๆชอบมาเล่นที่บ้านก็เผอิญว่ามีพี่น้องสองคนเป็นผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงเป็นเด็กแล้วก็แม่เขาเนี่ยก็คือเขาจะเป็นคนที่คอยที่จะซักรีดให้เราซักผ้าให้เราก็จะมีวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออสนิทสนมกันมากแล้วผมก็ออกไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดสักพักก็มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าน้องสองคนเนี่ยเสียแล้วนะเฮ้ยทำไมอ่ะเสียคู่เลยเหรอเสียทั้งคู่เลยพอกลับมาปุ๊บก็มารู้จักครอบครัวเขารู้จักเพื่อนๆว่าคนที่ฆ่าเนี่ยก็คือพ่อของเขาโอ้นี่เป็นเรื่องเลยตัวลงพ่อแท้ๆตัวลงเสียพ่อถูกฆ่าใช่เป็นคุณพ่อด้วยเฮ้ยเขาฆ่าทำไมอ่ะก็รู้สึกว่าคุณพ่อเขาจะเป็นโรคจิตนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแยกภาพกันอยู่ต่างแล้วเขาคงกลัวว่าจะเป็นการที่มาแย่งความรักคุณพ่อของน้องนี่เขาอยู่เขาแยกฆ่าแต่คุณพ่ออยู่ก็คือโดนจับแต่ไม่ได้ฆ่าตัวเองไม่ได้ฆ่าตัวเองตอนนี้เขาแหมมันน่าแหมไปฆ่าคนอื่นแทนที่จะมัดตัวเองไปด้วยโอ้โหตายก็ไปใช้กรรมใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็อีกประมาณวัน2วัน3วันเนี่ยแหละคือเป็นวันที่เราต้องไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดโชคดีมากวันนั้นไม่อยู่บ้านทำไมคือความเชื่อของคนไทยคือ3วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยคิดป่ะคิดอยู่ผมคิดอยู่แล้วผมรู้สึกว่าโดยปกติผมไม่ค่อยมีเซนในเรื่องนี้แต่ที่บ้านผมเนี่ยจะมีเพื่อนอยู่ประมาณ 3-4 คนวันนั้นตอนเย็นๆเนี่ยมันไม่มืดนะครับประมาณหัวค่ำเนี่ยแหละเพื่อนๆกลุ่มนึงก็อยู่ข้างล่างอีกคนนึงเนี่ยเขาขึ้นไปนอนข้างบนเขารู้สึกว่าเขาง่วงเขาก็ไปเปิดเพลงแล้วก็นอนฟังเขาบอกว่าเขาไม่ได้หลับคือเขานอนหันหัวทางหน้าต่างอะไรเงี้ยเขานอนข้างบนนี่เป็นกำแพงเขากำลังนอนอยู่หลับตาก็ได้ยินเสียงคนเรียกเสียงเด็กมันเขาสะดุ้งมันลืมตามาปุ๊บภาพก็คือน้องสองคนชะโงกหน้ามาอุ้ยแต่ปุ๊บแล้วบอกพี่คะขออยู่ได้คนนะโอ้โหเท่านั้นแหมเห็นปะตอนนี้อ่ะอ๋อ
้อยหัวลงมาเลยก็เขาชูเหมือนว่านอนอยู่แล้วเขาชะโงกชะโงกจากกำแพงเนี่ยโอ้โหโดนคอด้วยโอ้โหแค่นี้แบบเขาก็บอกก็ได้ครับโหกรี๊ดวิ่งเลยหลังจากนั้นพอผมกลับมาผมได้ยินข่าวปุ๊บผมไม่กล้านอนบ้านนั่นเลยโดยปกติผมเป็นกลัวผีอยู่แล้วก็หลังจากนั้นมาด้วยความเข้มแข็งพวกผมย้ายออกหมดเลยไม่อยู่เลยตรงนั้นเขาก็ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วน่าจะไปเกิดแล้วตอนนี้ต่างคนต่างวันนั้นก็ไม่มีการบอกกล่าวก็คงไม่อยากจะรู้เหมือนกันครับเขามาขอแต่แล้วไม่มีคำตอบใช่ครับแต่เราก็แยกย้ายไปก่อนแล้วแหละพวกเราแยกกันไปก่อนแยกกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นไงครับวันนี้เรื่องน่ากลัวน่ากลัวมันพี่ยันจัดให้4กะโหลกโอ้4กะโหลก4กะโหลกครับน่ากลัวถือว่าน่ากลัวน่ากลัวด้วยน่ากลัวทำไมดีครับน่ากลัวเลยต้องหลอดไฟซีเมเนียเลยทำไมครับพอมีแสงสว่างปั๊บอะไรก็ไม่น่ากลัวขอบคุณสามชาติรับเชิญเรานะคะคุณนัดดาคุณลิฟคุณก้อยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอยู่กับเราทางด้านนี้นะฮะตอนนี้เราก็จะไปผสมเงินล้านกันต่อเลยนะครับผลิตภัณฑ์อาหารพรานทะเลทางเลือกสดใหม่จากทะเลถูก1ตำแหน่งก็ 5,000 ถูกหมดนะครับ1ล้านค่ะเริ่มต้นครับใบแรกสายการบินวันทูโกร้านทะเลร้านทะเลร้านทะเลไม่ได้ร้านไม่ได้ร้านแต่ว่าสะสมต่อได้ครับเครื่องปรับอากาศ LG Arts Cool ค่ะร้านทะเลร้านทะเลมี6ใบหยิบมาแล้ว2เคดูสครีมเปลี่ยนสีผมจากเยอรมันร้านทะเลร้านทะเลไม่เป็นไรนะที่เหลือยังพันเลยยังรางวัลอีกเยอะแยะมากมายสอถนนรมตราแม่ครัวร้านทะเลร้านทะเลมาแล้วยังมีเยอะกล้องวิดีโอวงจรปิดฟูจิโกค่ะร้านทะเลร้านทะเลร้านทะเลโอ้โหมากันใหญ่แล้วครับมาแล้วถือว่าใช้ได้ใช้ได้ถ่ายรองเท้าแกมโบค่ะร้านทะเลร้านทะเลปิดท้ายนี่คุมหัวกระบวนท้ายกระบวนเลยนะดูที่เหลือนะครับโมเดิร์นฟอร์มเฟอร์นิเจอร์ค่ะเป็นพัดลมมิร่าค่ะมิร่าเป็นร้านเท่งนะครับมาจิครีนเป็นร้านทะเลฮาชิบังราเมนร้านทะเลยาบีโอแคลออกมาเป็นร้านและสบู่เนื้อใสขัดผิวด็อกเตอร์ชินค่ะเป็นสะสมไว้ในรอบนี้ 15,000 มาแล้วครับมาแล้วครับคืนนี้นี่คู่ขี้สูสีจริงๆเฉือนกันไม่ลงอ่ะสรุปคะแนนนะคะคุณเป้มี3คะแนนค่ะอันนี้เต็มเลยนะฮะคะแนนเต็มนะฮะและคุณบี1คะแนนค่ะคุณพศอานนท์1คะแนนค่ะเพราะฉะนั้นเข้ารอบหมดทุกคนเลยนะฮะคุณพศคุณบีคนละใบแต่คุณเป้พิเศษอยู่คนเดียวได้หยิบ2ใบครับกระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงแป้งเด็กจอนสันบลอสซัมหอมติดทนนานหอมทุกที่ที่มี Daily Fresh ได้ปัญญามยุราผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวมอบรางวัลพิเศษให้เลย 100,000 เฉพาะคุณเป้นะฮะหาได้พร้อมด้วย Attack Easy ค่ะ Attack Easy สะอาดชัวร์ไม่เปลืองแรงขยี้เป็นคุณบีหยิบก่อนแล้วกัน Attack Easy หมายเลข6ค่ะ6ค่ะ Attack Easy 6ข้างบนนี้นะฮะมีโอกาสเพียงใบเดียวนะครับจะได้เท่าไหร่เปิดแง้มๆหน่อยออกมาเป็นอย่างเขาขาดคะแนน5คะแนนเป็นเอาละอยู่ที่คุณพศนะนะครับใบเดียวเท่านั้นนะครับ Attack Easy หมายเลขแง้มๆหน่อยครับปึ๊บคะแนนครับเป็น2ใบครับคุณเป้ได้หยิบ2ใบ2ใบนี่รวมกันเป็น6พอดีก็ชนะใบแรกครับอะไรดีมีโอกาส2ใบอาจารย์ EC 11ครับแง้มดูครับเป็นอะไรครับอ้าวคะแนนครับเป็นใบนี้หยิบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หม่ำยาหยิบหม่ำมาอะไรก็ได้ชนะหมดเลยอะไรที่หมายเลขยาหยิบหม่ำนั่นเองอาจารย์ EC 1ครับยาเป็นหม่ำเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแถบขาวๆนี่รอดตัวอย่าเป็นไอ้ดาวๆแฉกๆให้มันรู้ให้มันเสียวทำไมนะออกมาเป็นดูดิเราจะดึงใบต่างๆออกให้หมดเลยทีเดียวแล้วมาลุ้นกันนะฮะแถบอีซี่เจ็ดอันนี้คะแนนดึงไปเลย
แอทแทคอีซี่2ค่ะไล่เคียงแถวหมดแล้วครับค่ะคะแนนแอทแทคอีซี่4ค่ะคะแนนแอทแทคอีซี่5ค่ะคะแนนแอทแทคอีซี่12เปิดไปเลยอุ้ยไปแล้วแอทแทคอีซี่10ค่ะอันนี้ไม่ต้องเปิดแอทแทคอีซี่9ค่ะอันนี้เปิดใบนี้หยิบยังไงก็ชนะแล้วหยิบไปเนี่ยถ้าเป็นหม่ำพูดไม่ออกเลยนะต้องเป็นปัญญาแล้วนะไปหยิบทำไมหยิบอะไรก็ได้ออกมาเป็นอะไรกันเนี่ยอะไรก็ได้โอ้โหอะไรก็ได้แล้วไปหยิบออกมาได้ยังไงโอ้โหใครจะไปเชื่อสรุปแล้วกลายเป็นคุณบีค่ะโอ้โหคะแนนนะมาหลังนี้ได้เลยครับดูสิแต่ไม่เป็นไรผู้แข่งขันที่ตกรอบบริษัทตราแม่ครัวจำกัดมอบผลิตภัณฑ์แม่ครัวให้คนละ1คันรับไปเลยหลากหลายรสเลยทีเดียวค่ะคุณมีมีอะไรกันลูก 5,000 อยู่ในกระเป๋ายังมีอีก2ล้านรออยู่ที่แม่ครัวค่ะพ่อนี่ตัวอะไรอ่ะพี่ก็ซื้อลูกกระหังกระหังมันจะบินไปบินจะหาทำไมพอสว่างอะไรก็ไม่น่ากลัวหรอกหลอดไฟซิวเนียจะรักหรือไม่รักแต่อย่ากักถ้ารักจะกี้แอมเรารักเธอจะบ้าเหรอไม่ได้บ้ารักจริงๆกิ๊กนัมเบอร์ทู20กันยายนในโรงภาพยนตร์อันนี้แบบนี้สักกว่าอร่อยกันเห็นๆเทรนด์ใหม่สุดๆมาม่ารสต้มแซ่บซับสะอ้อนพบกับเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ทำพ่อเสียขวัญดีเด็ดเสาร์นี้ยิงร้อยชิงล้านชาชาชาเฮ้ยจะไปเชื่อโอ้โหดวงดีจริงถือว่าดวงเข้ามาเลยปีตอนนี้มี 15,000 อยู่ในกระเป๋าแล้วนะคะเปิดให้เจอแม่ครัวทั้ง6ใบเรียงกันโดยไม่เจอศูนย์นะคะรับไปเลย1ล้านคุณบีได้1ล้านทางบ้านได้อีก1ล้านคนละล้าน True ผู้นำชีวิตคอนเวอร์เจนต์สเปรชรสเข้มเต็มรสส้มนีเวียดีโอไวท์เทนนิ่งฟอร์เมนสูตรไวท์เทนนิ่งเอ็กซ์ตร้าครีมเบียร์สิงห์ใหม่มาม่ารสต้มแซ่บแซ่บสะอ่อนลาทีผิวม้าลายนาทริฟยูวีพาวเดอร์ขนมขาไก่อโทริรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สไตล์เราฟีโน่ของเราแล้วฟีโน่คุณล่ะสไตล์ไหนสแน็คแจ็คโกลเด้นแจ็คขนมดีของคนมีสาระสนับสนุนโดย Leo Beer ผงพิเศษตราร่มชูชีพซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเคล็ดลับจากรุ่นสู่รุ่นหมายแรกครับอะไรดีต้องเปิดหาแม่ครัวมาอีกนะคะบ้านต้องส่งแม่ครัวมาอีกชิ้นส่วนมาจากแม่ครัวนี้รางวัลเยอะนะฮะแจกอยู่เยอะจริงๆไปต่อไปครับอะไรดีครูมุ้งนะครับแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวหาแม่ครัวให้เจอครับไปต่อไปครับอะไรดีไปต่อไปครับเลยเองมีเวียค่ะมีเวียดีออเดอร์แรนค่ะแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวมาต้องสองใบนะฮะอ้าวไปต่อไปครับเลยดีโซดาค่ะโซดาสิงค่ะทำการแม่ครัวนะครับแม่ครัวแม่ครัวอ้าวแม่ครัวครับท้ายยังมีอยู่ปิดท้ายท้ายสุดครับอะไรดีของพิเศษค่ะปิดท้ายจะเป็นอะไร
นะครับแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวโอ้โหมาดูสี่ใบดูที่เหลือนะครับขนมขาไก่อาโทริค่ะออกมาเป็นนี่อยู่นี่ครับแม่ครัวน้องชนน้องโพค่ะเป็นแม่ครัวยามาฮ่าค่ะยามาฮ่าเป็นแม่ครัวมาม่ารสต้มแซ่บค่ะเป็นโอพี่อิงค่ะพี่อิงเป็นแม่ครัวและสแน็คแจ็คค่ะแจ็คเป็นโอ้ยแจ็คเลยเชิญเลยครับก็ได้ไม่น้อยนะลาบลอยมาก้อนนี้ก็ถือว่าก้อนไม่ธรรมดาพี่ก็รับไปทั้งหมด 35,000 35,000 ลอยมาหาเราเองนะครับชมได้นะฮะทุกพุธอย่างนี้นะครับทางช่อง7นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ